พรีเวดดิ้งที่ดูแพงที่สุดค่ะคบกันมานานกว่า9ปีแล้วสำหรับคู่รักระดับมหาเศรษฐีอย่างฟุกเกิกพลกับนาตาลีค่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันในทุกด้านมีภาพหวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เสมอๆจนหลายคนนั้นก็ต่างลุ้นต่างเชียร์ว่าเมื่อไรจะมีข่าวดีลั่นระฆังวิวาห์กันสักทีล่าสุดทุกอย่างก็เดินทางมาถึงเวลาที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดแล้วล่ะค่ะทางด้านหนุ่มฟุกก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวนาตาลีแต่งงานอย่างเป็นทางการระหว่างไปพักผ่อนที่ประเทศกรีกนั่นเองค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเพื่อนๆที่ร่วมทริปก็ต่างช่วยกันเก็บความทรงจำและเป็นสักขีพยานให้กับทั้งคู่ค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ที่วันนี้ทั้งคู่นั้นได้มาถึงในช่วงเวลาดีๆร่วมกันค่ะแล้วไม่พอวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาส่องพรีเวดดิ้งของหนุ่มฟุกและนาตาลีล่องเรือชิวๆกลางเจ้าพระยาวันนี้เองค่ะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวิวาห์แล้วสำหรับคู่ของนาตาลีและแฟนหนุ่มอย่างฟุกเกิกพลซึ่งได้เลิกงามยามดีในการจัดงานวิวาห์ครั้งนี้24มีนาคมค่ะหลังครอบครัวนั้นเห็นพ้องป้องกันแล้วก็ยินดีกับความรักของทั้งคู่ที่มีมามากกว่า10ปีก่อนหน้านี้ก็มีการเผยภาพพรีเวดดิ้งออกมาให้ที่เห็นบ้างกันแล้วนะคะเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยซึ่งเรียกได้ว่าล่าสุดได้มีการควงกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งเซตใหม่อีกค่ะในบรรยากาศแบบไทยๆล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังนั้นก็มองเป็นเห็นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นภาพที่สวยมากมีกลิ่นอายโปสเตอร์ภาพยนตร์แบบเบาๆลุคนี้ดูสวยดูแพงจริงๆราศีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขามาเต็มเลยค่ะ